แอฟทักษอรเล่าความรู้สึกหลังได้ร่วมเฟรมอดีตสามีสงกรานต์เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่ทำแฟนคลับใจฟูเลยละค่ะสำหรับโมเมนต์ที่แม่แอฟทักษอรและครอบครัวเตชนรงค์พร้อมใจกันมาเชียร์น้องปีใหม่ในงานเดินแบบวันเด็กที่ผ่านมาเพราะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาอีกครั้งแถมยังมีช็อตที่แอฟและอดีตสามีอย่างสงกรานต์เตชนรงค์ร่วมเฟรมกันอยู่ด้วยล่าสุดแอฟก็โดนถามถึงเรื่องนี้ด้วยเอาเป็นว่าจะว่ายังไงบ้างนั้นไปอ่านกันเลยดีกว่าหลายคนชอบช็อตที่ถ่ายรูปครอบครัวคุณปู่พ่อพี่แอฟพูดถึงตรงนี้นิดนึงค่ะแอฟอ๋อค่ะก็พอดีที่งานบอกว่าครอบครัวมาเชียร์ได้นะแล้วก็ทราบเบื้องต้นอยู่แล้วค่ะว่าคุณปู่จะไปเชียร์ค่ะก็น่ารักได้อ่านฟีดแบคไหมคะแอฟค่ะแอฟว่าสุดท้ายแล้วทุกคนพร้อมและเต็มที่ที่จะทำยังไงก็ได้ให้ปีใหม่แฮปปี้ค่ะซึ่งวันนั้นเขาก็แฮปปี้จริงๆค่ะกำลังใจลูกสาวเนอะ F ค่ะเรียกได้ว่าเป็นการตอบคำถามที่น่ารักมากเลยละค่ะเพราะเอาความสุขของลูกเป็นที่ตั้งยังไงก็หวังว่าแฟนๆหลายคนจะเปิดใจและร่วมยินดีกับความสัมพันธ์ครั้งใหม่ของทั้งคู่ด้วยนะคะเพราะตอนนี้ต่างฝ่ายต่างก็มูฟออนแล้ว